มาเริ่มกันที่เรื่องของมนุษย์ทองคำกันก่อนหลายคนก็ตั้งคำถามขึ้นมา เอ๊ะเดี๋ยวก่อนมนุษย์ทองคำนี่คืออะไร กำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังถึงเทรนด์สายงานที่มาแรงในปีนี้ทั้งความต้องการสูงบวกกับฐานเงินเดือนก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยแล้วมีหลากหลายสายงานที่เป็นอาชีพเกิดใหม่ในช่วงของช่วงปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้ด้วยนะคะหลักๆก็จะไปอิงกับกระแสของโลกที่เปลี่ยนไปทั้งเรื่องของ AI Data Blockchain ต่างๆวันนี้มาสรุปรวบรวมข้อมูลให้ฟังตลาดสายงานปีนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเปิดเผยออกมาจากทาง JobsDB พูดถึงทิศทางตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 ตอนนี้เริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วนะคะ3อันดับสายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุดในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้อันดับ1งานขายบริการลูกค้าพัฒนาธุรกิจค่ะตัวเลือกที่2ก็คือสายงานของ IT และสายงานที่3ที่ตลาดต้องการก็คืองานวิศวกรรมทีนี้มันก็จะมีข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าในกลุ่มธุรกิจที่เขาประกาศรับสมัครงานค่ะกลุ่มที่รับสมัครมากที่สุดในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้3อันดับที่1จะเป็นกลุ่มธุรกิจ IT 2คือกลุ่มธุรกิจการผลิตและกลุ่มที่3นี่เลยกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกตอนนี้ลองดูไว้เลยนะคะใครที่มองหาทิศทางหรือว่าตลาดแรงงาน3กลุ่มนี้เปิดรับมากที่สุดแต่มันก็จะมีงานแบงค์งานฟินเทคเหมือนกันที่ติดโผเข้ามาเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีมาอยู่อันดับ4เป็นเพราะว่าหลังๆได้มีการ transform ธุรกิจธนาคารเริ่มกลับมาจ้างงานเพิ่มมากขึ้นแล้วผู้จัดการประจำประเทศไทยของ JobsDB นะคะคุณพรลัตดาเดชรัตน์วิปูลค่ะก็ชี้ถึงเหตุและผลนะคะที่ปีนี้สายงาน IT เปรียบเสมือนมนุษย์ทองคำเพราะอะไรเขาบอกว่าตลาดมีความต้องการมากที่สุดคือใครจบสายนี้อนาคตไม่ตกงานแน่นอนค่ะเพราะว่านอกเหนือจากธุรกิจ IT แล้วธุรกิจอื่นๆต่างก็ต้องการคนสายนี้เข้าไปเสริมขณะที่ปริมาณของผู้จบสายนี้คือตอนนี้ในตลาดเขาบอกมันน้อยกว่าความต้องการในตลาดแรงงานดังนั้นแต่ก่อนเราเรียนอะไรหลายคนจะบอกว่าจบไปจะทำงานอะไรจะมีงานทำไหมจะตกงานไหมคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าลูกหลานหรืออะไรกำลังมองหาว่าอยากจะเรียนอะไรและจบทำอะไรดังนั้นหนึ่งในตัวเลือกคือ IT นะคะคือเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยสายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดในระดับเจ้าหน้าที่เด็กจบใหม่คุณผู้ชมสาย IT นะสตาร์ทสูงกว่า 20,000 บาทนะคะหากมีประสบการณ์ 1-2 ปีสามารถจะมีเงินเดือนสูงกว่า 40,000 บาทคุณผู้ชมดูนะเทียบเท่ากับระดับผู้จัดการในอดีตเลยทีเดียวนะคะคือดูโอ้โหเจ้าหน้าที่หัวหน้างานผู้จัดการผู้บริหารคุณผู้ชมถ้าจบสาย IT มีประสบการณ์ไต่เต้าขึ้นไปหลักแสนบาทเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอ้โหหอมหวนจริงๆถ้ามีอาชีพแล้วมีรายได้เยอะขนาดนี้นะหลายคนบอกว่าโอ้โหแค่เห็นตัวเลขเริ่มต้นเนี่ย 20,000 กว่าบาทก็น่าสนใจแล้วนะคะแต่ว่านอกเหนือจากสายงาน IT คุณผู้ชมมาดูอีก1เทรนด์สายงานที่น่าจับตากันบ้างที่บอกว่าเป็นสายงานเกิดใหม่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาหรือว่าในปีนี้จะยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นเพราะหลายๆองค์กรค่ะปรับเปลี่ยนธุรกิจและเงินเดือนของสายงานเกิดใหม่คุณผู้ชมบางตำแหน่งแตะหลักแสนบาทมันก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการนะคะว่าความต้องการยิ่งเยอะแต่คนมีน้อยเนี่ยไออัตราเงินเดือนก็จะยิ่งสูงขึ้นตัวอย่างเช่นอะไรบ้างสายงานในธุรกิจเทคโนโลยี IT เช่น AI DeveloperBlockchain Crypto Consultant อันนี้เนี่ยหลายคนบอกหายากนะคะเพราะว่าคนจบมาน้อยขณะที่ในภาคมหาวิทยาลัยเองเนี่ยตอนหลังๆก็เปิดหลักสูตรพวกนี้มากยิ่งขึ้นเนาะมี Data Director Modeler ก็คือสายงานบริหารจัดการธุรกิจเช่น Business Transformation Chief of Growth ซึ่งมีหน้าที่วางกลยุทธ์ให้ธุรกิจว่าอนาคตต้องพัฒนาอะไรจะได้เดินหน้าต่อไปได้มี Cloud Kitchen Manager รองรับการเติบโตของ Food Delivery หรือว่า Omnichannel Head เป็นต้นชื่อตำแหน่งงานก็ใหม่ไปด้วยเนาะใช่แล้วนะคะคือถ้าพูดชื่อนี้ในประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยเรายังนึกภาพไม่ออกนะคุณผู้ชมคุณมุกนะคะส่วนใครที่กำลังมองหางานทำค่ะฝั่งทางนี้นะ JobsDB แนะทักษะใหม่บอกว่าสุดปังเลยนะคะที่คนทำงานต้องมีในอนาคตค่ะแล้วก็เป็นทักษะที่นายจ้างต้องการค่ะอันดับที่1 นะเป็นส่วนสำคัญคือ hard skill นะคือความรู้ด้าน IT ทักษะด้านภาษาการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะส่วนที่2คือ soft skill ก็คือเรื่องของการสื่อสาร
และก็การทำงานเป็นทีมสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ส่วนทักษะที่3เป็นทักษะใหม่ค่ะคุณผู้ชม Meta Skill คือต้องรู้จัก Mindset คือเข้าใจตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์มีความยืดหยุ่นทางความคิดด้วยค่ะและท้ายที่สุด JobsDB แนะนำข้อควรระวังจากการแข่งขันในตลาดแรงงานค่ะซึ่งณวันนี้ประเทศไทยเราติดอันดับที่35ของโลกที่ชาวต่างชาติอยากมาทำงานด้วยมากที่สุดเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นชาวสิงคโปร์คนมาเลเซียอินโดนีเซียพุ่งความสนใจอยากมาทำงานกับบริษัทในไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นและอันดับหนึ่งของชาวต่างชาติที่อยากทำงานในไทยมากที่สุดในปีที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะคะจากเมียนมาเป็นสิงคโปร์แล้วก็เปลี่ยนเซกเมนต์ด้วยจากแรงงานทั่วไปเป็นแรงงานเฉพาะทางทักษะสูงในขณะที่มองมาคนไทยเองคนไทยที่เป็นไฮสกิลก็มีโอกาสไหลไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะสายไอทีอันนี้สำคัญอย่างไรจำเป็นสำหรับคนที่อยู่ในตลาดแรงงานหรือว่ากำลังจะก้าวเข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานจะได้รู้นะคะว่าโอเคนะวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบวกกับชาวต่างชาติคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเองก็ตามทีจะได้รู้ว่าอ๋อการที่จะดึงให้แรงงานที่มีสกิลให้อยู่กับเราเนี่ยไม่ได้มองแค่เฉพาะเรื่องของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวแล้วด้วยจากการที่เราเห็น Data มาโดยตลอดนะคะสายเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยมาไม่ใช่เฉพาะปีนี้หรือว่าช่วงที่โดนโควิดนะคะเราเห็นเทรนด์เนี้ยมาตั้งแต่ 2-3 ปีละนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือโควิดเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงทำให้สายงานพวกนี้เป็นที่ต้องการมากขึ้นเพราะว่าต้อง work from home ต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้ระบบต้องใช้คนที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้มนุษย์ทองคำเพราะอะไรเพราะว่าดีมานด์มากกว่าซัพพลายนะคะความต้องการของตลาดมากกว่าจำนวนคนที่มีงานทำอยู่ปัจจุบันนะคะมันไม่ใช่เฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต้องการคนสายงานนี้ทุกบริษัทเลยตอนนี้ต้องการคนที่มาดูแลทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าใช้ระบบเข้ามาเกี่ยวข้องในการพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทคริปโตบล็อกเชนคอนซัลแทนต์นะคะภาพนี้ตำแหน่งนี้ปีที่แล้วเราไม่เห็นนะเราเพิ่งมาเห็นเร็วๆนี้นะคะก็คือที่ปรึกษาวางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนหรือคริปโตนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมีตำแหน่งงานอีก 2-3 ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเกิดใหม่อย่างเช่น PDPAนะคะ PDPA อ๋อเกิดใหม่เพราะว่าล้อไปกับกฎหมายที่จะมาในบ้านเราเราก็เลยเห็นภาพนี้นะคะแล้วก็Data Director Modeler ตัวนี้คืออะไรเราพูดกันถึงเรื่องBig Data กันมาตั้งนานละData Director เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ในการใช้เอา Big Data เนี่ยมาคำนวณหาเทรนด์วางแผนกลยุทธ์นะคะวางแผนการเติบโตของบริษัทว่าบริษัทจะต้องไปในทิศทางไหนเพราะว่า Data บอกว่าผู้บริโภคมาทางด้านนี้ถ้าเกิดเป็นทางด้านที่ไม่ใช่เทคโนโลยีบ้างล่ะมีอะไรบ้างเราก็จะมี Growth Officer นะคะ Growth Officer คืออะไรก็คือเป็นตำแหน่งงานที่มาดูแลทางด้านการเติบโตของบริษัทหา S curve ให้บริษัทหา product ใหม่ๆหรือว่าแม้กระทั่ง product ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราจะทำยังไงให้บริษัทเติบโตขึ้นไปได้มากกว่าเดิมนะคะหรือ Cloud Kitchen Cloud Kitchen คืออะไรก็คือต่อไปเนี่ยบางfood and beverage บางร้านอาหารเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีหน้าร้านเยอะละนะคะเขาใช้เป็นสถานที่สถานที่หนึ่งทำเป็นkitchen และส่ง deliver ไปเพราะว่าเทรนด์ของลูกค้าเปลี่ยนแปลงละค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะดังนั้นทักษะเนี่ยสำคัญเลยทีเดียวและเพื่อรองรับกับตลาดแรงงานที่โตขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปปัจจุบันคุณผู้ชมเชื่อไหมมีคนหางานทำนะเดือนละเป็นล้านคนนะในปีนะแต่ก่อนเนี่ยคือจากปกติ 800,000 คนนะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาหลายคนหางานทำเพิ่มมากขึ้นดังนั้น JobsDB เขาบอกว่าตัวเขาเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันมีการปรับโฉมใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะคะคือเปลี่ยนแปลงโลโก้ให้ดูเด็กลงเขาต้องการที่จะเพิ่ม engage กับผู้สมัครงานรุ่นใหม่ๆนะคะรวมถึงพัฒนาฟีเจอร์ matching งานที่แม่นยำมากขึ้นเขาทำอย่างไรเขาใช้ Digitalโซลูชันระบบ AI มาใช้ค่ะระบบนี้บอกว่าจะช่วยวิเคราะห์แนะนำตำแหน่งงานที่มันเหมาะสมนะคะและไม่ต้องไปไล่เซิร์ชหาเองเหมือนในอดีตก็เป็นการรองรับการหางานให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเปิดคอร์สที่จะเพิ่มทักษะทั้งอัพสกิลแล้วก็รีสกิลเพิ่มโอกาสในการหางานทำด้วยเห็นไหมทุกอย่างต้องปรับตัวหมดทุกอย่างเลยนะคะก็สังเกตไหมคุณผู้ชม IT นี่มาจริง
ขนาดแบรนด์ของ Jobs DB เองคือไปหางานทำเขาต้องปรับตัวเองให้ดูเด็กขึ้นแล้วก็ใช้สกิลเรื่องของ AI เรื่องเทคโนโลยีมาช่วยหมดเลยแต่จะบอกว่ามันก็ท้าทายเหมือนกันนะบางคนบอกอุ๊ยสายงาน IT มันมีความยากในตัวมันเองเนาะอย่างเรื่องของ AI หรือว่าบล็อกเชนต่างๆแต่ว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเราต้องไม่หยุดนะที่จะพัฒนาตัวเองไม่ว่าสกิลต่างๆที่เป็นสกิลใหม่ๆที่เข้ามามันจะได้เป็นการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ